เรียกว่าเป็นสถานการณ์ทางการเมืองที่ล่อแหลมเป็นอย่างมากนะครับจากนัยยะคำพูดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ให้สัมภาษณ์แสดงความรู้สึกเป็นห่วงอนาคตของเยาวชนของชาติเนี่ยนะครับที่มีพฤติกรรมไปเล่นโซเชียลมีเดียแล้วก็เชื่อการให้ข้อมูลของบุคคลต่างๆและไปกระทำการหมิ่นเหม่ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะครับว่าทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือว่าในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยนะครับทรงมีพระเมตตาได้ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งลงมาถึงพลเอกประยุทธ์นะครับว่าไม่ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอาญามาตรา112นะครับกับบุคคลต่างๆพลเอกประยุทธ์บอกว่านี่ถือว่าเป็นพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับและพลเอกประยุทธ์ก็พูดถึงกลุ่มขบวนการต่างๆที่เคลื่อนไหวในลักษณะจาบจ้วงดูหมิ่นพระองค์ท่านนะครับจนกลายมาเป็นที่มาที่นักข่าวเนี่ยเอาเรื่องนี้ไปสอบถามต่อที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกลุ่มขบวนการล้มเจ้านะครับคุณผู้ชมครับพลเอกประวิตรเนี่ยนะครับให้สัมภาษณ์บอกว่าขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบถ้าอันไหนที่ได้แล้วก็จะแจ้งความดำเนินคดีต่อไปอันนี้พูดถึงการดำเนินคดีกับขบวนการล้มเจ้าซึ่งยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายชื่อกันออกมาในยุคปัจจุบันนะครับทีนี้นักข่าวก็เลยสอบถามต่อนะครับว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยออกมาระบุว่าไม่ให้มีการใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112พลเอกประวิตรก็ย้ำนะครับว่าเรื่องนี้เราไม่ใช้อยู่แล้วแต่เมื่อถามต่อนะครับว่าฝ่ายความมั่นคงมีการข่าวอะไรเพิ่มเติมหรือไม่พลเอกประวิตรก็บอกว่ากำลังดูรายชื่อที่มีอยู่คำนี้สำคัญบอกว่ากำลังดูรายชื่อที่มีอยู่แสดงว่ามีรายชื่อแล้วจึงเป็นที่มาที่เราพากหัวข่าวนะครับว่าล่าขบวนการล้มเจ้าบิ๊กป้อมกลางบัญชีช่อท้าชนยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แล้วเรื่องนี้ไปเกี่ยวข้องกับช่อพนิกาอย่างไรน่าสนใจนะครับหลังจากที่พลเอกประยุทธ์บอกว่าจะไม่มีการใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ชอบพนิกาวานิชอดีตโฆษกของพรรคอนาคตใหม่ก็ออกมาตอบรับในลักษณะการตอบโต้ทันทีคุณผู้ชมครับโดยชอบพนิกาเนี่ยนะครับบอกว่าขอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณายกเลิกกฎหมายอื่นๆที่ใช้ปิดปากกลุ่มผู้เห็นต่างเช่นพรบคอมมาตรา116ข้อหายุยงปลุกปลั่นพร้อมกับติดแฮชแท็กนะครับบอกว่าแฮชแท็กยกเลิก112ด้วยนี่ครับเป็นการเคลื่อนไหวผ่านทางโลกโซเชียลมีเดียใน Twitter นะครับซึ่งก็มีคนเข้าไปรีทวิตและเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางพนิกาบอกต่อนะครับว่าเมื่อนายกบอกเองว่าทุกวันนี้ไม่ใช้มาตรา112แล้วและก็เป็นที่รู้กันมานานว่ากฎหมายนี้มีปัญหาถูกใช้ละเมิดเสรีภาพในการแสดงความเห็นของประชาชนจึงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะคงกฎหมายนี้เอาไว้รวมถึงควรมีการพิจารณากฎหมายอื่นที่ถูกใช้ปิดปากผู้เห็นต่างเช่นพรบคอมมาตรา117และข้อหายุยงปลุกปั่นยกเลิกมาตรา112นี่ฮะคุณผู้ชมครับหลังจากที่โพสต์ออกไปช่อก็บอกว่าขอแก้ไขมาตรา117นะว่าให้เป็นมาตรา116นี่ฮะโอ้โหคุณผู้ชมครับคือเปิดฉากออกมาแบบนี้เรียกว่าชัดเจนมากๆนะครับฝ่ายรัฐบาลเองก็จะเดินหน้าติดตามจับกุมตัวผู้ที่ถูกระบุว่าเป็นขบวนการล้มเจ้าและให้ความคิดกับเยาวชนให้ความคิดกับคนไทยในทางที่ผิดที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์แต่บอกว่าการดำเนินการที่ว่านี้จะไม่ใช้มาตรา112ช่อก็บอกว่าอ่ะไหนๆก็ถ้าจะไม่ใช้แล้วก็ควรยกเลิกไปเลยรวมไปถึงพรบ.คอมด้วยและรวมไปถึงประมวลกฎหมายอาญามาตรา116ด้วยสถานการณ์ทางการเมืองต่อจากนี้ในประเด็นดังกล่าวต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับว่าจะมีความเคลื่อนไหวของทั้งสองฝ่ายเนี่ยออกมาอย่างไรกันบ้างนะครับ